ปิดประสบการณ์ตรงจากคนที่เป็นโรคหอบหืดตัวผมและพี่ผมคนในบ้านเป็นกันครับตอนเขาเคยเป็นถึงกับขนาดที่ว่าออกซิเจนไม่เข้าสมองนะครับแล้วก็ขาดความทรงจำอยู่พักหนึ่งเขาจึงคิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมางานชิ้นนี้มีชื่อว่าเครื่องรักษาโรคหืดหอบครับเวลาเราติดหน้าอกครับถ้าเราเป็นมากๆเครื่องนี้ก็จะดังครับไฟมันก็จะขึ้นสีแดงอย่างนี้ครับแล้วให้พบแพทย์ทันทีครับคือเชื่อว่ากรรมการมีข้อสงสัยว่าเจ้าเครื่องนี้ทำงานยังไงเพราะดูเหมือนว่าเราต้องคอยอ่านตลอดเวลาเลยลูกไม่ใช่ครับเครื่องนี้จะเป็นติดหน้าอกเราและมันจะสแกนตรงปอดเราครับมีอาการปุ๊บบอกให้ไปหาหมอสมมุติว่าถ้าเรายังลุกไม่ไหวเราล้มลงไปแล้วลูกมันทำไงครับลุกไม่ไหวเครื่องนี้ก็จะสามารถเรียกหมอได้ครับมันจะมีแบบเหมือนเครื่องสัญญาณข้างในตัวครับครับเป็นโทรหาหมอเลยครับที่รักษาเราประจำและพี่สงสัยว่าไอ้เจ้า2ตัวเนี่ยที่เอาไว้หนีบอ่ะหนีบตอนไหนคะลูกตอนเสียงเครื่องมันดังแล้วครับเราหนีบเพื่อตรวจว่าออกซิเจนในร่างกายเราพอไหมกรรมการจึงต้องพิสูจน์อันนี้เป็นเพื่อตรวจออกซิเจนในเลือดและในร่างกายครับอันนั้นจะเป็นที่พ่นเกี่ยวกับมันจะเป็นยาต้องสมมติว่าหายใจไม่หายใจไม่ออกครับแบบเป็นพุทธจมูกอักเสบครับเนี่ยเหรอครับแล้วมันจะพ่นสารเข้าไปเพื่อรักษาอะไรอะไรนะครับอุปกรณ์ของหนูเนี่ยก็คือว่าก็ไม่ต้องไปพกละแปะไว้ที่หน้าอกเลยถ้ามันได้ปั๊บมันก็ฉีดเข้าไปเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคโอเคดีเรื่องครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัด